โป้งนะคะรับบทเป็นการค่ะเบลค่ะรับบทเป็นซอนค่ะปายปาค่ะรับบทเป็นมีนค่ะกันค่ะรับบทเป็นแนตตี้ค่ะวันนี้ก็โมโหเนาะใช่ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีมันเขาดาวทุกวันเลยที่สุดในโลกให้หลานให้หลานมากที่สุดรู้สึกเขาไม่รักให้หลานทะลุเลยขอบคุณด้วยอบอุ่นด้วยขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะผู้จ่าอุราวันนอนมาหาพวกเราขอบคุณจริงๆนะคะฝากฝนมาด้วยเนาะใช่แบบว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ท่าของการถ่ายทำอยู่เริ่มจากที่เราพบกันค่ะตอนนี้นะคะก็เมื่อวานก็จัดหนักจัดเต็มกันไปนะคะเป็นคิวที่11ก็เกือบจะเป็นคิวสุดท้ายแล้วค่ะเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออาจจะเป็น 90% แล้วเพราะว่าเหลืออีกแค่วันเดียวเองก็ถึงตอนนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเพราะมันใกล้เข้ามาลุ้นรู้สึกว่ามันใกล้แล้วจริงๆก็เลยรู้สึกว่าแบบว่านอกจากลุ้นเองแล้วอ่ะก็อยากจะลุ้นแบบให้ทุกคนแบบว่ามาดูเราว่าแบบว่าให้แบบว่ามอบความสุขกับทุกคนใช่ก็อยากมอบความสุขให้ทุกคนเหมือนที่แบบพวกเราที่อยู่ในกองเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มันสนุกแล้วมันเป็นความสุขมากไม่อยากจบเลยยังแอบคิดอยู่เลยว่าปิดกล้องก็ต้องเหงาแน่เลยไม่อยากให้ปิดกล้องเลยใช่แล้วถ้าวันหน้ามีเบลไฟฟ้าเป็นไงคะก็ได้เรียนรู้อะไรกันหลายๆอย่างค่ะใช่ค่ะแล้วก็คิวสุดท้ายแล้วเนาะต่อไปก็คิวสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันกับทั้งทุกคนในกองแล้วก็แบบพี่ๆทุกคนที่แบบว่าคอยมาหาหรือว่าคอยซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่ก็เล่นกันโอ้โหใช่พวกเราสนุกมากค่ะใช่การมาเป็นยังไงเรียกว่าเรื่องแรกใหม่แกกล่องสุดเลยเราใช่ก็เป็นเรื่องแรกทั้งของบีเบลแล้วก็ของหนูก็รู้สึกว่าแบบมันตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบผ่านไปเร็วมากมันแบบคือมันเดือนกว่าๆแต่มันเหมือนเป็นอาทิตย์นึงอะค่ะแบบหลับตาลืมตาทีนึงคือจะจบ EP แล้วแบบคิวสุดท้ายก็อีกไม่ไกลค่ะใกล้จบแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งแบบฝ่ายกล้องเทคนิคสวัสดิการหรือว่าอะไรก็ขอบคุณที่แบบซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็เล่นกับพวกเราค่ะใช้คำว่าเล่นกับพวกเราดูน้องอะไวกว่าที่คิดนะไวกว่าที่คิดไปเยอะมากมันต่างสำหรับพวกต่างวันแรกมีความกดดันเยอะอยู่เพราะพอใกล้วันสุดท้ายรู้สึกใจหายแทนว่าแบบโอ้จะปิดกล้องแล้วกดดันขนาดนี้ขอโทษนะคะคือประจำเดือนไม่มาแบบว่าไปมาหลังจากถ่ายคิวแรกกดดันว่าแต่พอถ่ายคิวแรกเหมือนโอ้ผ่อนคลายแล้วคือเราก็เหมือนพอมาเห็นกองจริงบรรยากาศกองผ่อนคลายทุกคนแบบน่ารักกับเราแล้วเราก็ช่วยกันได้ดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าโอเครอดละถามสาวรู้สึกคือของป้ารู้สึกว่าเหมือนได้เจอเพื่อนวันแรกทุกวันเพราะว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ละคนจะมีความแปลกที่แตกต่างกันพอตอนนั้นเราจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆใช่คำว่าความแปลกความแปลกที่แตกต่างกันค่ะถ้าเรียนกันแบบว่าถ้าเรียนรู้ไปก็ต้องแบบว่ามีโมเมนต์อะไรมาเล่าในจากในกองบ้างไหมเพราะว่าวันก่อนก็คือมีเปิดกองให้พวกพี่ไปแบบว่าไปถึงโอ้โหเป็นซีนแบบว่าพวกพี่ช็อกกันไปหมดเลยมีการหายใจกันหมดทุกคนจริงจริงถ้าทุกคนดูไหมว่าแบบต้องบอกว่ามันมีเรื่อยๆเลยเนาะมันมีทุกวันน่ะไม่สปอยแต่ว่าหนูอยู่ใต้เตียงเขาไม่ได้แหละไปทำอะไรใต้เตียงเขาอยากจะเห็นหนูรู้หมดก็รอดูต้องรอดูกั้นหายใจไม่พอปิดตาด้วยค่ะนี่ไม่ใช่กั้นหายใจค่ะมันหายใจไม่ทันจริงแบบอย่างเงี้ยหายใจไม่ออกแนวนี้เลยแล้วเบลล่าได้เห็นไหมคะของใหม่ในคือหนูอ่ะจะเป็นคนที่ถ้าวันไหนอ่ะไปคิวที่ตรงกับพี่ๆที่เขาจะแบบมีถ่ายหนูจะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วอยากไปดูมากปกติหนูจะเป็นคนที่ชอบไปนั่งหน้าเซตตลอดแต่ถ้าเป็นคิวของพี่นี่แบบมันเป็นซีนอย่างนั้นอะหนูจะแบบว่าอยากไปดูแต่ว่าก็ไม่กล้าไปหนูก็เลยจะเป็นฟีลว่าแบบก็แอบกระซิบกับแบบว่าพี่ๆบอกว่าแบบเขาเสร็จกันหรือยังหรอคะอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้แต่ว่าไม่กล้าดูอยากรู้แต่ไม่กล้าดูบอกเลยว่าบอกเลยว่ามันใจนั่นมันจะไอไหนก็ต้องรอดูมันจะขนาดไหนมันจะขนาดไหนเรายังไงดีอุ้ย
อยากให้ติดตามมันก็มาบอกการันตงการันตีก็อยากให้ทุกคนได้เห็นกับตาถ่ายของมาดีพี่ออขายอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอุ้ยดีอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นการโฆษณาเกินจริงคนต้องดูนะคะแล้วมันออเดิร์ฟเลยว่ามันของเรามันอยู่ระดับไหนว้ายสำหรับโฟก็ว้ายสำหรับโฟก็เรียกว่าระดับที่เกินคาดหมายเลยทำไมผมเป็นอะไรเฉยผมเป็นยังไงเอาแล้วก็เลื่อนไหลอยู่นะวันนั้นคนก็แบบยุ่งร้อยอยู่นะในกลุ่มใช่ก็แอบไปถามแบบว่าพ่อถ่ายเสร็จเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าพี่เพชรที่บอกว่าพี่ถือ iPad อยู่ iPad พี่ตกไปตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าคุณโจก็บอกว่ารู้ไหมดีมากเลยเธอเขาไม่กล้าดูแต่เราอ่ะไม่กล้าดูก็เลยบอกว่าทุกคนช่วยกันตัดสินนะก็จะกล้าที่หัวจะหวานร้อยหวานสามโลให้แปดวายเป็นไปมาเลยหวานเป็นแปดโลกเลยเออแล้วสาวคนนั้นหน่อยนี้ให้นิยามเหมือนที่แอปเปิ้ลลูกนี้มันรสชาติยังไงแอมเลยมันก็หวานขมเปรี้ยวมันก็รวมๆกันครบรสมันก็เรียกได้ว่าแอปเปิ้ลลูกเดียวแต่ว่าครบทุกรสแน่นอนใช่แต่จริงๆเขาอยากบอกว่าพวกชอบในแก๊งเพื่อนๆแบบบรรยากาศเวลาที่พวกดูกับแก๊งเพื่อนนะเขาบอกว่ามันน่ารักเดียวไม่มีเดียวนะอะไรคืออยากมีเพื่อนตรงนี้เป็นแก๊งของผมใช่แล้วพอดูทำไมเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนอะไรพี่ออมเป็นอะไรเพื่อนแกพี่ออมเป็นอะไรพี่ออมเป็นอะไรพี่ออมเป็นอะไรแล้วโฟเป็นอะไรโฟก็เป็นของพี่ออมไงเออรู้ใจเลยเพื่อนใครเพื่อนเราบ้างเราเราชอบไงเราชอบบรรยากาศเขาจะไปกันเราวนมาตรงนี้ใช่น่ารักอ่ะอยากมีเพื่อนบ้างหนูก็มีฟิลพูดอยู่นะว่าแบบน้อยมากไม่ได้เจอพี่โฟกเลยเล่นด้วยกันมาทุกซีนทุกคิวก็คือไม่เคยได้เจอกันเลยก็เลยแบบอยากเจอบ้างพี่โฟกเขาอยากมีเพื่อนมาก็เลยแอบคิดว่าแล้วทำไมคริสไม่พาเพื่อนเต็มมาดูจักรการบ้างบางทีเพื่อนแปลกเกินเพื่อนแปลกเกินไม่กลัวเดี๋ยวมันต้องค่อยๆค่อยค่ะสุดท้ายหน่อยอ่ะสาวฝากหน่อยพี่ออมกับ EP ก่อนเลยก็ EP 0นะคะวันแรกก็คือวันที่5ตุลาคมนี้นะคะทางไหนคะสามารถรับชมได้ทางช่องกาก้าอูลาล่านะคะแล้วก็สามารถรับชมของพวกเราได้ EP 1วันที่12ตุลาคมนี้ช่องอมรินทร์ช่อง34นะคะเวลา 16:45 ค่ะทางพักนะคะกาก้าอูลาก็วีทีวีนะคะเวลาเดียวกันเลย 4:45 นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกองทัพโปรดักชั่นชาแนลใน YouTube ด้วยค่ะค่ะ 5:00 นด้วยกับกัน 5:00 นี้เราจะมีเกาะปอมที่จะไปดู EP 1พร้อมพวกเราในวันที่12ตื่นเต้นตื่นเต้นผม10พี่เท่านั้นไปดู EP 1ด้วยกันทางช่องทางไหนคะให้น้องพูดบ้างน้องสามารถกรอกแบบฟอร์มนะคะหรือว่าติดตามพวกเราได้ทางโซเชียลของ Apple My Love นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากติดตามคอนเทนต์ที่ดีจากพวกเราน่ารักนะคะสามารถติดตามได้ที่ YouTube กองทัพโปรดักชั่นค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะ